Assassin's Creed เป็นเกมอิงประวัติศาสตร์ชื่อดังที่ออกมาบ่อยแบบไม่ให้เราคิดถึงกันนานบ่อยชนิดที่ว่ารอยต่อระหว่าง Kingdom Hearts 2และ3 Assassin's Creed ออกมาแล้วมากกว่า10ภาคนอกจากนั้นมันยังเป็นเกมแอคชั่นรอบเรนที่ไม่ค่อยรอบเรนเท่าไหร่ Assassin's Creed มันเป็นเกม Open World ที่จะพาเราย้อนไปชมเมืองในประวัติศาสตร์ซึ่งเนื้อเรื่องหลักของมันก็คือการต่อสู้กันระหว่างองค์กรแอสเซอร์ซิตและเทมพราโดยทั้งสององค์กรมีเป้าหมายคือสร้างโลกที่ดีขึ้นแต่อุดมการแตกต่างกันและดังนั้นเพื่อเป้าหมายพวกเขาต้องค้นหาและแย่งชิงพลังที่จะเติมเต็มอุดมการโดยการเข้าไปหาเบาะแสในอดีตย้อนดูประวัติศาสตร์ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าอานิมัสซึ่งประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเข้าไปมักจะเป็นช่วงสำคัญของโลกนั่นแหละครับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะพาไปดูว่าเราแอสเซอร์ซินและเทมพลาผ่านหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์ช่วงไหนกันบ้างก่อนจะไปผมมีคำเตือนที่ปกติไม่มีเอาเป็นว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ต้องค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงหลายแห่งและแต่ละที่ก็มีข้อมูลไม่เหมือนกันดังนั้นข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังมันอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดได้เพราะงั้นอย่าเชื่อทั้งหมดนะครับถ้าใครเห็นว่าตรงไหนผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนอยากจะเสริมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยผมขอเปิดด้วยสงครามครูเสดเกมนี้เนี่ยเลือกเปิดตัวด้วยสงครามครูเสดเพราะงั้นเราจะเปิดเรื่องที่ยุคเดียวกันสงครามครูเสดเป็นสงครามศาสนาระหว่างคริสต์และอิสลามเป็นสงครามที่กินเวลายาวนานกว่า200ปีทั้งหมดนี้ก็เพื่อแย่งชิงดินแดนเยรูซาเล็มซึ่งเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นดินแดนต้นกำเนิดของศาสนาหลายๆศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ให้คนทั้งสองศาสนามาแสวงบุญด้วยเอาจริงๆเขาก็อยู่ร่วมกันได้นะแต่วันนึงชาวคริสต์ฝากยุโรปก็อยากจะเคลมว่าดินแดนนี้มันเป็นของข้าแล้วก็ยกทัพมาบุกแล้วถึงจะบอกว่าสงครามนี้เป็นสงครามศาสนาแต่เบื้องหลังจริงๆของมันก็คือสงครามที่ว่าด้วยการเมืองอำนาจดินแดนศาสนาเป็นเรื่องรองของชนชั้นนำแต่มันกลับเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชนชั้นล่างออกไปรบรบอย่างห้าวหาญโดยหวังว่าจะได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วที่รบกันเนี่ยรบกันมากกว่า10ครั้งรบกันจนลืมไปเลยว่ารบทำไมแล้วสำหรับ Assassin's Creed ภาคแรกและภาคเสริมที่มีเนื้อเรื่องในยุคนี้มันจะดำเนินเรื่องราวในสงครามครูเสดครั้งที่3และเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหา Apple of Eden แล้วเกรดอีกอย่างนึงของเทมพลาและเกม Assassin's Creed คือเทมพลาเนี่ยเป็นองค์กรจริงที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ไม่ได้โม้ขึ้นมาแต่อย่างใดเทมพลาเนี่ยคือกลุ่มอัศวินที่รวมตัวกันหลังสงครามครูเสดครั้งที่1เพื่อที่จะคุ้มครองนักเดินทางที่ต้องการไปแสวงบุญแต่ด้วยการวางตัวที่ดีของพวกเขาเนี่ยทำให้มีคนนับถือมากมายและแรงสนับสนุนอย่างมหาศาลไม่เว้นแม้แต่พระสันตะปาปาจนเทมพลากลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกองทัพขนาดย่อมมีเงินทุนที่เรียกได้ว่ามั่นคงมั่งคั่งและเกือบจะยั่งยืนเอาเป็นว่าสุดท้ายองค์กรเทมพลาก็ถูกกวาดล้างไปโดยพระเจ้าฟิลิปที่4ทำให้มีเทมพลาบางส่วนตายไปบางส่วนไปเข้ากับองค์กรอื่นส่วนที่เหลือก็แตกสร้างกระจัดกระจายกันไปเป็นการปิดตำนานเทมพลาของจริงเหตุการณ์นี้มีการกล่าวถึงในภาค Assassin's Creed Unity ด้วยนะครับต่างกันตรงที่ว่าในเกมเนี่ยเทมพลาไม่ได้ถูกกวาดล้างไปจริงๆพวกเทมพลายังโผล่มาเป็นอลีกับ Assassin อยู่ทุกสมัยยุคต่อมาคือยุคเรเนซองส์ยุคนี้เนี่ยถือเป็นเนื้อเรื่องสำคัญของซีรีส์ Assassin โดย Assassin's Creed ที่เดินเรื่องในยุคเรเนซองส์จะมีภาค2ภาค Brotherhood และภาค Revelation จริงๆก็มีภาคเสริมอีกนิดหน่อยซึ่งโดยรวมเกมที่ดำเนินเนื้อเรื่องในยุคนี้จะพูดถึงความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ระหว่าง2องค์กรที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะความสำคัญของยุคนี้คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของเสรีภาพมันคือการฟื้นฟูของศิลปะจิตรกรรมสถาปัตย์และวิทยาการต่างๆมันทำให้เห็นว่ามนุษย์มีเสรีภาพในการคิดที่อยู่เหนือศาสนาและใช้เหตุผลมากกว่าเดิมจุดเริ่มต้นของยุคนี้มาจากความเสื่อมโทรมจากยุคกลางและการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลทำให้นักวิชาการนักศิลปะหอบเอาความรู้แขนงต่างๆหนีกระเจิงมาที่ยุโรปโดยเฉพาะประเทศอิตาลีพวกชนชั้นสูงพวกคนมีเงินอย่างพ่อขาหรือแม้แต่ศาสนาเองก็มีการอุปถัมภ์ศิลปินนักวิทยาศาสตร์ทำให้มีผลงานต่างๆเกิดขึ้นมากมายคนที่เรารู้จักกันแน่ๆทั้งในชีวิตจริงแล้วก็โผล่มาในเกมด้วยก็มีอย่างลีโอนาร์โดดาวินชีเจ้าของผลงานโมนาลิซากาลิเลโอไอแซคนิวตันนิโคลัสโคลัมบัสและอื่นๆอีกหลายคนคือพูดชื่อไปมันก็คุ้นชื่อทั้งนั้นโดยรวมการพัฒนาของยุคนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามันตรงกับอุดมการณ์ของเหล่าแอสเซอร์ซิตที่เชื่อในความสามารถของมนุษย์และความมีเสรีภาพเอาละครับมาถึงยุคต่อไปยุคล่าอาณานิคมเกมที่ดำเนินเนื้อเรื่องในยุคนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายภาคเช่นภาค3ภาค Black Flag และภาคโรกโดยภาค Black Flag เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดก่อนภาค3ค่อนข้างนานโดยตัวเกมจะอยู่ในยุคโจรสลัดลุ่งเรืองตัวเอกของเกมเป็นโจรสลัดที่มีเหตุให้ผันตัวไปเป็นแอสซัสซินส่วนในภาคโรกเรื่องราวจะอยู่ในช่วงสงคราม7ปีซึ่งไอ้สงคราม7ปีเนี่ยมันคือสงครามของมหาอำนาจในยุโรปเป็นสงครามที่มีการสูญเสียเยอะจนหลายๆคนเรียกมันว่าสงครามโลกครั้งที่0เลยทีเดียวแล้วไอ้สงครามครั้งนี้เนี่ย
ันเป็นหนึ่งในฉนวนที่นำไปสู่การปฏิวัติอเมริกาซึ่งไอ้การปฏิวัติอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ภาค3เลือกที่จะดำเนินเนื้อเรื่องโดยมันเป็นการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของคนที่อพยพไปอยู่ทวีปอเมริกากับเครือจักรภพอังกฤษคือคนฝั่งอเมริกาเนี่ยเขามองว่าอังกฤษปกครองแบบไม่เป็นธรรมทั้งสองฝั่งก็เลยเปิดศึกกันแล้วหลังจากนั้นไม่นานอเมริกาก็ประกาศอิสรภาพโดยใจความสำคัญกล่าวถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์การลบครั้งนี้ไม่ได้มีแค่อเมริกากับอังกฤษมันยังมีชาติอื่นๆเข้ามาสนับสนุนด้วยสุดท้ายแล้วอเมริกาก็เลยชนะสงครามทั้งสองฝ่ายลงนามส่วนที่สัญญาสงบศึกอเมริกาขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญโดยคณะผู้เลือกตั้งได้เลือกจอร์จวอชิงตันให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกายุคปฏิวัติฝรั่งเศสเกมที่อยู่ในยุคนี้คือ Assassin's Creed Unity เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือฝรั่งเศสเนี่ยกลายเป็นยาจกจากการไปร่วมสงครามทั้งในภาค3และภาคโรกรวมไปถึงที่ประเทศมีการกดขี่การแบ่งชนชั้นระหว่างประชาชนกับขุนนางมีการขูดรีดภาษีเศรษฐกิจย่ำแย่ชนชั้นสูงอยู่กันอย่างสุขสบายขณะที่ประชาชนอดอยากแร้นแค้นทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดความไม่พอใจประชาชนลุกฮือเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงชาวปารีสหลายคนจับอาวุธขึ้นสู้เกิดสงครามกลางเมืองมีคนล้มตายมากมายและสุดท้ายทางคณะปฏิวัติก็จับราชวงศ์หลายคนไปสำเร็จโทษและด้วยอำนาจที่เหนือกว่าคณะปฏิวัติจึงทำการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบกษัตริย์ไปเป็นแนวคิดเสรีภาพและประชาธิปไตยในที่สุดต่อมาคืออังกฤษยุควิกตอเรียภาคที่ใช้ยุคนี้เป็นฉากหลังคือ Assassin's Creed Syndicate ในตัวเกมเนี่ยเป็นเรื่องราวของพี่น้องฝาแฝด Assassinที่มีเจตนารมณ์จะยึดลอนดอนคืนจากเหล่าเทมพลาซึ่งยุควิกตอเรียเนี่ยคือยุคที่อยู่ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมพอดีแล้วไอ้การปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรมจากการใช้แรงงานคนมาเป็นใช้เครื่องจักรแทนโดยเฉพาะเครื่องจักรไอน้ำและพลังงานจากถ่านหินซึ่งมันก็ทำให้การค้าและการลงทุนเจริญรุ่งเรืองมากผลผลิตมากขึ้นเกิดระบบทุนนิยมประชากรเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะยุควิกตอเรียเนี่ยเป็นยุคที่ตรงกับสมัยพระราชินีวิกตอเรียซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคที่อยู่จุดสูงสุดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคนี้จะเห็นได้ว่าการแต่งกายตึกรามบ้านช่องจะดูมีเอกลักษณ์และสวยงามมากๆแต่ก็นั่นแหละครับพอมันมีความรุ่งเรืองมันก็มีความเสื่อมโทรมมันเป็นของคู่กันเพราะในยุคนี้ก็มีปัญหาหลายอย่างมีทั้งมลพิษทั้งอาชญากรรมแก๊งมาเฟียและผู้มีอิทธิพลมากมายเอาเป็นว่าใครอยากลองสัมผัสบรรยากาศลอนดอนในยุควิกตอเรียก็ลองเล่นภาคนี้ดูยุคต่อมาคือจีนราชวงศ์หมิงโดยเกมที่ดำเนินเนื้อเรื่องในยุคนี้คือ Assassin's Creed Chronicles China ต้องบอกก่อนว่า Assassin's Creed Chronicles มีด้วยกันทั้งหมด3ภาคโดยที่ภาค Chronicles มันจะไม่เหมือนภาคหลักเพราะมันจะใช้มุมมองด้านข้างและกราฟิกไม่ได้หรูหราอะไรทีนี้พูดถึงราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า300ปีช่วงเวลาในเกมจะเป็นการขึ้นครองราชของจักรพรรดิเจี้ยจิงซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญทางด้านศิลปะและศาสนาและถ้าเกิดดูกันตามเวลาแล้วช่วงนี้ก็เป็นยุคเดียวกับยุคเรเนซองส์พอดีต่อมาคือจักรวรรดิซิกหรือจักรวรรดิปั้นจับซึ่งนี่ก็เป็นอีกเซตติ้งหนึ่งของ Assassin's Creed Chronicles จักรวรรดิซิกเป็นจักรวรรดิที่อยู่ทั้งตอนเหนือของอินเดียมีความรุ่งเรืองมากในยุคศตวรรษที่18ชาวซิกเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการรบมากแล้วก็ยังมีศาสนาขึ้นชื่ออย่างศาสนาซิกกำเนิดขึ้นในดินแดนนี้ด้วยต่อมาก็ยังอยู่กับ Assassin's Creed Chronicles และการปฏิวัติเดือนตุลาคมไอการปฏิวัติเดือนตุลาคมไม่ใช่6ตุลาหรือ14ตุลานะครับอันนั้นไปหาอ่านเอาเองไอการปฏิวัติเดือนตุลาหรือ October Revolution จะรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือการปฏิวัติบอลเซลวิกของรัสเซียอธิบายสั้นๆมันคือการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติรัสเซียหลังการปฏิวัติเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลังจากนั้นไม่นานรัสเซียก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นสหภาพโซเวียตแต่สหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปหลังสงครามโลกครั้งที่2ทำให้กลายเป็นรัสเซียเหมือนทุกวันนี้ครับต่อมาคือยุคราชอาณาจักรโทเลมียุคนี้เนี่ยอยู่ในภาค Assassin's Creed Origin ชื่อก็บอกอยู่นะครับว่า Origin ดังนั้นภาคนี้มันเลยเป็นต้นกำเนิดของ Assassin ตัวเอกของเกมภาคนี้เป็นเมจายที่ต้องการแก้แค้นให้กับลูกชายโดยเขาทำงานรับใช้คีโอพัตตาเพราะงั้นถ้าเกิดดูจากช่วงเวลาของตัวเกมภาคนี้เนี่ยมันจะดำเนินเรื่องในยุคราชวงศ์โทเลมีและเป็นยุคก่อนขึ้นครองราชของคีโอพัตราซึ่งตามตำราต่างๆก็มีกล่าวไว้ว่าคีโอพัตราเป็นราชินีแห่งอียิปต์ที่แม้จะไม่ได้ปกครองเมืองด้วยตัวคนเดียวเลยสักครั้งก็ตามแต่กลับเป็นผู้ที่มีอำนาจที่สุดในการปกครองและคีโอพัตราเนี่ยยังเป็นราชินีของอียิปต์ที่มีคนรู้จักมากที่สุดอีกด้วยเอาละครับแล้วก็มาถึงยุคสุดท้ายสงครามเพโลโพนิเซียนสงครามเพโลโพนิเซียนเนี่ยเป็นสงครามที่ต่อเนื่องมาจากสงครามกรีกเปอร์เซียอธิบายสั้นๆไอ้สงครามกรีกเปอร์เซียเนี่ยมันก็คือสงครามในเรื่อง300นั่นแหละ
ที่เหล่าสปาร์ตัน300คนยกทัพไปต้านชาวเปอร์เซียไว้จนตัวตายหลังจากนั้นชาวกรีกก็ร่วมมือกันจัดการชาวเปอร์เซียลงได้แต่นั้นมันก็ก่อให้เกิดความบาดหมางระหว่างชาวเอเธนและชาวสปาร์ตันด้วยต่างฝ่ายต่างเหม็นขี้หน้ากันมานานแล้วสงครามก็ปะทุขึ้นมาซึ่งผลของสงครามก็คือชาวเอเธนแพ้แต่ถ้าเกิดพูดถึงสงครามมันจะง่ายขนาดนั้นได้ไงเพราะสงครามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีสุดท้ายก็ชิบหายทั้งคู่เสียทั้งคนเสียทั้งเงินแล้วก็โดนขายใหญ่อย่างมาซิโดเนียมายึดอำนาจไปตอนจบซึ่งไอ้สงครามเพโลโพนิเซียนเนี่ยมันเป็นฉากหลังของ Assassin's Creed Odyssey แต่เรื่องราวในเกมภาคนี้มันไม่ได้โฟกัสอยู่ที่สงครามเพียงอย่างเดียวมันพูดถึงการตามหาครอบครัวของตัวเองรวมถึงการแก้แค้นซึ่งตัวเกมมีฉากจบหลายแบบแล้วแต่การตัดสินใจของเราเป็นอีกภาคที่สร้างออกมาได้ดีมากอยากให้ลองไปเล่นกันดูก็หมดแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างกับหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์จากเกม Assassin's Creed คือจริงๆเรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็ยังถือว่าน้อยมากๆถ้าเกิดเอาไปเทียบกับการเล่นเกมนี้จริงๆคือในเกมมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรเยอะแยะให้เราได้ศึกษาซึ่งผมว่าใครดูวิดีโอนี้ก็คงเคยเล่น Assassin's Creed ผ่านมือมาบ้างแหละลองมาคุยกันดูครับว่าชอบภาคไหนมากที่สุดชอบประวัติศาสตร์ช่วงไหนที่เกมเอามานำเสนอหรืออยากให้ Assassin's Creed ทำยุคไหนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้แต่สำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ